ือผมพยายามนึกว่าการเหมือนเราที่บอกว่าเราไม่สามารถที่จะขวางได้ใช่ไหมกับทิศทางที่ผู้คนถามได้แล้วทีนี้จากที่ผ่านมาที่เราไปเคลื่อนไหว3 4มก็คือมันก็ผ่าน3มาแล้วแล้วทีนี้ก็เราก็มองต่อว่าต่อไปเนี่ยระบบการศึกษามันควรจะเป็นยังไงนะครับก็คือเรามองที่ผ่านมาเนี่ยมันระบบการศึกษามันไม่ได้เปิดให้คนได้ตั้งคำถามก็ได้คิดเรื่องสิ่งที่มันอยู่ในมหาลัยมากเกินไปนะครับอย่างกรณีมอดอลระบบเนี่ยพวกเราก็คือพอมีกระแสปุ๊บเราก็มาเคลื่อนไหวพอมีกระแสแล้วเราก็ขึ้นแล้วก็เราก็เงียบหายเลยนะครับคงจะเงียบหายตั้งแต่พวกผมเคลื่อนไหวก็คือ5051มันก็หายมา 4-5 ปีแล้วมันก็มีการตามมาติดต่อนะครับแล้วทีนี้เราจะสร้างให้ระบบการศึกษามีการตั้งคำถามกับระบบที่มันกับระบบผู้มีอำนาจระบบผู้บริหารได้อย่างไรก็คืออย่างอาจารย์ชิโร่พูดว่านักศึกษาเนี่ยเขามองว่าเป็นเพียงคนไม่มีเสียงไม่มีน้ำหนักในการที่เข้าไปต่อรองกับการที่จะไม่มีการต่อรองในการที่จะตัดสินไม่มีน้ำหนักพอในการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งที่ผู้บริหารทำนะครับเราทีนี้เราก็จะมองอีกอย่างหนึ่งว่าที่เขาทำแบบนี้ก็คือการเรียนการสอนให้เชื่อแล้วสอนให้คิดอย่างสมมติว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าเราก็ศึกษาจากประวัติศาสตร์ที่ประวัติศาสตร์เรื่องอุดมการณ์ชาตินิยมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เรื่องให้เราเชื่อในสิ่งที่งมงายผมว่ามันควรจะมีการเรียนการสอนที่มันหลากหลายมากกว่านี้นะครับอย่างประวัติศาสตร์ของคนอีสานประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ของคนเล็กคนน้อยและประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นนะครับเพื่อจะให้มีกระบวนการที่จะเพื่อมีกระบวนการที่จะสามารถที่ไปต่อรองการอำนาจผู้บริหารได้ผมว่าอันนี้นี่มหาลัยเองก็ได้รับแนวคิดนี้มาจากอุดมการณ์แบบนี้เหมือนกันผมว่าพวกเราเลยผมรู้สึกว่าพวกเรานิ่งมากในการที่จะตั้งคำถามกับผู้บริหารในมหาลัยนะครับอย่างโครงการนักศึกษาต่างๆที่พอที่เป็นหน่วยที่สามารถที่จะต่อรองได้ก็ถูกครอบงำในกับผู้บริหารทั้งหมดนะครับอย่างมขอนี่เพื่อนผมเนี่ยอยู่ทั้งสองพรรคนะครับเพื่อสีหิตกับร่วมใจก็คือมีนโยบายผมบอกให้นายกก็ไม่อยากนั่นน่ะนายกที่อยู่คณะสัตวแพทย์ปีที่แล้วพอทั่วไปก็ไม่สามารถที่จะไปผลักกันประเด็นแบบนี้ได้ก็คือโดนคืนโดนอำนาจหมดนะครับแล้วทีนี้สำหรับเราจะสู้ยังไงนะครับผมคิดว่าสำหรับการตั้งคำถามว่าการที่จะเปิดให้มหาลัยมันทุกวันนี้มันก็แข็งตัวนะครับสภามหาวิทยาลัยเนี่ยไปดูแล้วก็มาส่วนใหญ่ก็มันมีกระบวนการที่สรรหาแล้วก็กระบวนการที่มันไม่ได้มาจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่มันมีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยในมหาลัยอย่างสภามหาลัยก็อย่างมขเนี่ยก็เอาทายาทที่ตั้งมหาลัยนะครับที่เป็นองค์กรดีเข้ามานั่งเอาผู้นำมาจากไหนก็มานั่งไม่รู้นะครับแล้วก็ทำให้ผมคิดว่าอันนี้มันก็มีส่วนทำให้การสอนเนี่ยตอนพวกผมประท้วงกับเมื่อวันที่19กันยายนจะไปก็คือจะไปทุบอนุสาวรีย์สิริธนรัตน์ที่มันเป็นตัวแทนของระบบเผด็จการก็คือผู้บริหารมหาลัยนี่ก็ออกข่าวประโคมเลยว่าเป็นคนที่สร้างเมืองขอนแก่นเป็นแบบเป็นพ่อพระเป็น
เป็นทุกอย่างเป็นคนสร้างมหาลัยนะครับผมว่าประวัติศาสตร์พวกนี้หรือว่าคำสอนที่การเรียนการสอนพวกนี้มันต้องเกี่ยงให้กันตั้งคำถามว่าที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์มันสร้างขวัญแก่นก็จริงแต่ว่ามันดึงงบประมาณจากที่อื่นแล้วก็มาสร้างเป็นขวัญแก่นแล้วก็ให้ตัวเองขยายเมืองให้ตัวเองเป็นคู่เป็นบิดาของขวัญแก่นผมคิดว่าพวกนี้ก็ต้องมีการเปลี่ยนระบบการเรียนการสอนสภามหาลัยแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นผู้คนมีส่วนได้ส่วนเสียข้างนอกมหาลัยอะไรอย่างน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการมากำหนดว่ามหาลัยมันจะออกไปทางไหนหรือว่ามีส่วนในการที่จะกำหนดร่างว่าอย่างที่น้องพูดว่าร่างออกไปแล้วไงมันเสร็จแล้วว่าผมไปตามว่าอาจารย์ธรรมดีประธานสภามหาลัยก็สนิทกันนะครับผมก็ถามกินข้าวไปก็ถามแล้วอาจารย์มันออกไปแล้วเขาทำเสร็จหมดแล้วเขาบอกนี้นะเขาบอกเป็นกรรมการทุกร่างมองขอนะครับยังกรณีสภามหาลัยก็จะมีความหลากหลายนะครับผู้นำท้องถิ่นระบบการเรียนการสอนนะครับที่ผมพูดไปแล้วก็คือมันแบบพวกเราพูดถึงการขยายโอกาสทางการศึกษาหรือว่าอย่างอาจารย์ธีรพงศ์บอกว่าเฮ้ยมันรับมามันเป็นการขยายโอกาสหรือว่ามันเป็นการทำให้คุณภาพของเราก็ในระยะยาวเราควรจะทำยังไงนะครับผมคิดว่ามีหลายคนนำเสนออย่างเงี้ยก็นำเสนอว่าเฮ้ยคุณต้องจัดระบบสวัสดิการถึงคนเรียนดีไหมเอกสารแถลงการณ์สวทชเรียนขาเข้ามาวันนี้แล้วก็มันจะไปในทิศทางไหนเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาผมได้อ่านหนังสือตอนช่วงกับรัสเซียปฏิวัติมันก็พัฒนาสากลปฏิวัติเสร็จแล้วก็คือมันมีการขยายโอกาสในการศึกษาให้มีการศึกษาตลอดชีวิตก็คือคนรัสเซียแต่ก่อนระบบกษัตริย์ก่อนระบบซาร์อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะครับต้องมีการพัฒนาให้คุณได้เข้าถึงแล้วก็คือสามารถที่จะเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตก็คือในช่วงไปทำงานก็ใครสนใจอะไรก็เรียนแล้วก็รับก็สนับสนุนเรื่องพวกนั้นคงจะสำหรับมอต้นระบบผมก็คิดว่ามันจะเป็นในห้องพอคิดเรื่องนี้ผมมันสะกิดใจผมตั้งแต่สู้แล้วก็แพ้มาแล้วผมก็คงจะฝากความหวังไว้กับท่านต่อไปครับขอบคุณต้อมนะครับฟังที่แรกนึกว่าจะหมดหวังไปแล้วทิ้งอยู่ว่าหวังกับพวกน้องๆรุ่นนักศึกษารุ่นปัจจุบันนะครับก็ยังฝากไว้เรื่องการป้องกันนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือพวกเราต้องลุกขึ้นมาตั้งคำถามนะครับกับสิ่งรอบกายเพราะว่าระบบหลายอย่างที่มันสอนให้เราเชื่องสอนให้เราไม่ตั้งคำถามกับอะไรเลยที่มันเกิดขึ้นในสังคมครับเริ่มต้นจากการตั้งคำถามของตัวเองก่อนว่าอะไรที่เราเห็นแล้วว่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ก็ตั้งคำถามกับมันนะครับ